บนโลกของเราใบนี้นั้นมีทฤษฎีมากมายถูกค้นพบและคิดค้นขึ้นแต่ก็กลับมีอยู่อีกหนึ่งทฤษฎีหนึ่งครับที่ณปัจจุบันก็ยังหาคำตอบแบบประจักษ์แจ้งไม่ได้ว่าเบื้องหลังความตายของมนุษย์เรานั้นแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่ก็เปิดคลั่งสยองในคลิปนี้ครับทฤษฎีซาตานนางมารร้ายจงออกไปขอขอบคุณภาพแฟนอาร์ตสุดต้ารักทั้ง2ภาพมาณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวภาพแฟนอาร์ตที่ส่งกันมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจะพยายามทยอยอัพลงในแฟนเพจ Facebook นะครับผมจุ๊บจุ๊บโจสวัสดีครับผมเม้งนะฮะและนี่คือรายการเปิดคลั่งสยองและการผมจะนำเสนอเรื่องลี้ลับผีหรือสัตว์ประหลาดที่ผมเห็นน่าสนใจอยากหยิบยกให้กับเพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับและอย่างที่ผมกล่าวไปต้นคลิปนะครับคุณรู้หรือไม่ว่าโลกหลังความตายและยมทูตในชีวิตจริงนั้นเป็นอย่างไรและมันน่ากลัวขนาดไหนถ้าคุณชมพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับณขนาดนี้ภาพเผยให้เราได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังตัดสินใจก็จะปลิดชีพตัวเองด้วยการกระโดดตึกแต่ก็กำลังยื้อยุดอยู่กับอาจารย์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าโยโคอิและจากการพยายามเกี้ยวกล่อมของอาจารย์เองก็ทำให้เราทราบชื่อของเธอคนนี้ว่าโมริโมโตะคาโซมิห้องดีซึ่งในตอนนี้เองเบื้องล่างก็มีผู้คนมองดูเหตุการณ์นี้อยู่ไม่ใช่น้อยและหนึ่งในนั้นเองก็คือเพื่อนสนิทของเธอที่กำลังมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเมื่อไม่นานมานี้โมริโมโตะนั้นเธอยังหัวเราะคิกคักอยู่ในห้องเรียนอยู่เลยและในระหว่างนั้นที่หนึ่งในเพื่อนชายของเธอนามว่าอาคาโมริหันไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังถ่ายวิดีโออยู่เรื่องที่ไม่น่าคาดฝันก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าอยู่ๆโมริโมโตะก็ตัดสินใจก็ตกลงมาจากยอดตึกร่างกระทบกับพื้นอย่างจังจนข้าวของในกระเป๋าของเธอกระจัดกระจายไปหมดท่ามกลางเสียงกรี๊ดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ได้มีเครื่องบันทึกเสียงอันหนึ่งตกลงมาที่เบื้องหน้าของโอคาโมริพอดิบพอดี1ชั่วโมงก่อนหน้านี้ภาพแฟลชแบ็กกลับตัดมาให้เราได้เห็นโอคาโมริที่กำลังสนทนากับโมริโมโตะอยู่เรื่องที่ว่าเมื่อวานนี้นั้นเธอตัดสินใจไปสารภาพรักกับชายคนที่เธอตกหลุมรักและก็ได้ข้อสรุปเป็นอันตกลงนัดเดทกันไปที่เรียบร้อยในวันพรุ่งนี้ซึ่งในระหว่างนั้นหลังจากที่โมริโมโตะเผลอโอคาโมริก็ได้แอบนำเครื่องอัดเสียงใส่ลงไปในกระเป๋าของเธอมาที่จะแอบฟังเสียงตอนที่ทั้งคู่นั้นกระหนุงกระหนิงกันอยู่นั่นเองแต่โอคาโมริเองก็ไม่คิดเลยว่าในอีก1ชั่วโมงให้หลังจะเกิดเหตุการณ์สุดสยองนี้ขึ้นคำถามมากมายได้ผุดขึ้นมาในหัวของโอคาโมริว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเธอนั้นอาจจะโดนคนที่เธอชอบปฏิเสธเลยคิดสั้นและบางทีปริศนาทั้งหมดนี้อาจจะถูกไขกระจายด้วยเครื่องบันทึกเสียงของเขาก็เป็นได้หลังจากที่เขาได้กดเล่นเครื่องบันทึกเสียงก็ได้ยินเหตุการณ์ทั้งหมดว่าโมริโมโตะนั้นเธอก็ได้พูดคุยและนัดหมายกับคนที่เธอรักไปได้ด้วยดีไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่จะกระทบต่อจิตใจของเธอแต่อย่างใดแต่แล้วอยู่ๆหลังจากที่บทสนทนาของโมริโมโตะกับคนรักได้จบลงไปได้ไม่นานก็มีเสียงของใครบางคนแทรกออกมาเรียกโมริโมโตะกระทันหันซึ่งก็เป็นน้ำเสียงที่โอคาโมริไม่คุ้นหูมาก่อนซึ่งเสียงต้นทางนั้นก็ได้แนะนำตัวว่าเธอชื่อคุมางายะจากห้อง A และมีเรื่องที่อยากจะคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวสักหน่อยโดยที่ก็เริ่มจู่หัวสนทนาสั้นๆว่าคุณลองตายดูไหมและด้วยคำพูดที่ดูเหมือนล้อเล่นนี้ก็ทำให้โมริโมโตะตกใจไม่ใช่น้อยและคิดว่านี่จะต้องเป็นการแกล้งเล่นแน่ๆจึงรีบขอตัวแยกออกไปแต่เธอเองก็ถูกคุมางายะรั้งตัวเอาไว้พร้อมกับพูดโน้มน้าวเธอว่าจะสอนทฤษฎีแห่งความตายให้ฟังเองและก็ได้เริ่มพูดว่านี่เป็นทฤษฎีที่จะปฏิวัติทุกทฤษฎีที่ได้รับการสั่งสอนมาจากคนที่คุมางายะเคารพอย่างมากรับประกันได้เลยว่าหากคนทั่วไปได้ฟังแล้วจะต้องยอมเลือกที่จะปลิดชีวิตตัวเองอย่างแน่นอนซึ่งนี่ก็เป็นการปฏิวัติโสดสัมพันธ์ที่มีคุณค่าในหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติเลยทีเดียวยอมรับเลยว่าหลวงพ่อไม่รู้จริงๆว่าลูกต้องการจะสื่ออะไรนอกจากนี้คุมางายะเธอยังบอกอีกว่าถ้าโมริโมโตะเลือกที่จะปลิดชีพตัวเองแล้วนั้นตัวเธอจะเป็นคนถ่ายวิดีโอเอาไว้ให้เองซึ่งหลังจากนั้นครับเธอคนนี้ก็ใช้เวลากว่า10นาทีในการถ่ายทอดทฤษฎีสู่ความตายให้กับโมริโมโตะฟังซึ่งโอคาโมริก็คิดได้เลยว่าพลังคำพูดในการชักจูงนี้นั้นมันเลวร้ายอย่างมากจนไม่อาจคิดได้เลยว่านี่เป็นคำพูดที่ออกมาจากปากของมนุษย์เธอคนนี้จะต้องเป็นยมทูตอย่างแน่นอนและใจความสำคัญที่โอคาโมริพอจะจับได้ก็คือการพรรณนาถึงความพิเศษของโลกหลังความตายในแบบที่ไม่เคยเรียนจากที่ไหนมาก่อนและมันคือปรัชญาอันสมบูรณ์แบบของยมทูตนี่จะต้องเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้โมริโมโตะ
ตัดสินใจปลิดชีพตัวเองอย่างแน่นอนซึ่งตัวเขาเองก็เช่นกันในขณะนี้โอคาโมริก็ยังคงฟังเทปบันทึกเสียงนั้นอยู่พร้อมกับเตือนเร่ไปมาหาที่ที่จะใช้ในการปลิดชีพตัวเองราวกับว่าตัวเขาทำทุกสิ่งอย่างตามที่โมริมุโตะทำก่อนหน้านี้และใช่แล้วตัวเขายอมรับมันไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะต้องทำมันให้จงได้ณตอนนี้โอคาโมริได้กำลังยืนอยู่บนยอดตึกสูงแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนั้นเองความลังเลในใจก็เริ่มก่อขึ้นในหัวของเขาซึ่งก็ประจวบเหมาะพอดีเพราะในตอนนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่โมริโมโตะกำลังจะกระโดดตึกและได้มีเสียงของอาจารย์โยโคอิดังขึ้นมาในเทปด้วยแต่เสียงของอาจารย์นั้นกลับไม่ใช่คำพูดห้ามเตือนโมริโมโตะแต่อย่างใดแต่กลับเป็นคำพูดยุโยงแทนว่ามันไม่น่ากลัวเลยสักนิดคนทั้งโลกเกิดมาแล้วก็ต้องตายและใช่แล้วตัวอาจารย์นี่แหละคือผู้ส่งเสริมความตายให้ผู้คนทั้งโลกหันหน้าสู่โลกอีกใบหนึ่งหลังจากสิ้นเสียงนั้นโอคาโมริก็ปล่อยจิตใจให้ว่างและทิ้งตัวเองลงสู่พื้นเบื้องล่างและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับโดยที่เจ้าเรื่องทฤษฎีซาตานเนี่ยนะครับถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1988บนนิตยสารฮาโลวีนฉบับพิเศษรับหน้าร้อนก่อนที่จะถูกนำมาตีพิมพ์อีกครั้งหนึ่งในผลงานรวมเล่มขยอขวัญของไอจ่าอิโตะจินจิยังคลั่งสยองเล่มที่5โดยที่เนื้อเรื่องคร่าวๆจะมีประมาณนี้นะครับต้องบอกก่อนว่านี่เป็นเพียงแค่เนื้อเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นเท่านั้นทางเราไม่ได้สนับสนุนวิธีการปลิดชีพตัวเองนะครับและคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมและพบกับผมเม้งได้ใหม่ในเปิดคลั่งสยองทุกคืนวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับปีศาจร้ายจงออกไปปีบีบคอผมแล้วปีศาจร้ายออกไปพูดคุยท้ายคลิปวิดีโอนะครับวันนี้ผมแต่งเป็นบาทหลวงผู้ชมสังเกตออกหรือเปล่าผมคิดว่าผู้ชมสังเกตออกแน่นอนจริงๆผมเชื่อไว้งั้นนะครับคือไม่ได้มีชุดที่ซับพอร์ตอะไรขนาดนั้นนะก็เลยหาชุดที่มีอยู่ตู้ให้มันเป็นสีดำแล้วก็มาแปะสติ๊กเอานะครับอันนี้ไอ้ไม้กางเขนเนี่ยผมก็ทำจากกระดาษ A4 นะครับไม้กางเขนกูงอไปแล้วแต่งแบบโลคอคือจริงๆผมเครียดมากคุณผู้ชมมีน้องๆหลายคนบอกว่าผมเริ่มไม่โฟกัสในเรื่องแล้วแต่เป็นโฟกัสแทนว่าพี่เม้งจะแต่งตัวเป็นตัวอะไรใน EP ต่อๆไปซึ่งไม่ใช่แค่คุณผู้ชมที่แบบตั้งใจดูเรื่องนั้นว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เครียดนะครับคือถ้าเกิดมีใครถามว่าพี่ทำเปิดคลังสยองเนี่ยมันยากไหมเอาจริงเรื่องที่ยากกว่าการหาเรื่องมาเล่าก็คือการคิดว่ากูจะแต่งตัวเป็นอะไรในคลิปต่อไปครับมันเป็นเมนคอนเซ็ปต์ที่ยากมากคุณผู้ชมใช่คือถ้าเกิดว่าคลิปนี้ผมแต่งแบบนี้ไปแล้วใช่ไหมคลิปต่อไปมันก็ต้องเป็นการแต่งตัวที่มันทวียิ่งขึ้นอ่ะมันจะดรอปลงไม่ได้เด็ดขาดนะครับมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบมันไต่แรงไปเรื่อยซึ่งมันทำให้ผมเครียดมากว่าแบบคลิปต่อไปผมจะแต่งตัวเป็นตัวอะไรดีวะนะฮะก็ยังไงก็รอลุ้นในเสาร์หน้าแล้วกันว่าผมจะแต่งตัวเป็นตัวอะไรนะครับโอเคไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็หลวงพ่อเม้งก็ขอไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า